สองเลยเยียร์สองเลยเยียร์หนึ่งไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ขับสบายสบายอันนี้ปิดคันเร่งไฟฟ้าปิดคันเร่งไฟฟ้าไม่ต้องใช้แล้วก็เลยครับกลับไปนี่ถอดทิ้งไม่ต้องใช้แล้วโอ้อันนี้เลยครับมันดึงเหมือนเกียร์หนึ่งเลยครับระวังแต่ว่ามันเจอประตูนะหูดไหมหลุดประตูไม่ไหวละบางทีตื่นเต้นครับเหมือนรถอีกคันหนึ่งว่าอันนี้เลยครับมันไม่กระตุกไม่กระตุกเหมือนตอนอันเดิมหายหมดเลยพี่ก็นิ่งครับไปสามได้เลยพี่ไม่ต้องส่งรถเยอะไปครับแต่ว่ายังมีเดี๋ยวชิ้นก่อนเดี๋ยว3เข้าโค้งเลยมั้ยสบายๆเดี๋ยวตกนามางานเข้าระวังนะเพราะว่าทางมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปรับตัวนิดนึงครับรถมันแรงขึ้นอย่าลืมกดเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยว่าเป็นยังไงขอบคุณพี่มากสุดยอดอันไหนเกียร์3ยังน่ะขาสบายใช่มันถ้าเป็นของเก่านี่กระตุกไปโอ้กระตุกกินน้ำมันของเก่าไม่ไหวครับต่อเวลาขึ้นเขาเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาไม่ค่อยแตะคันเร่งแตะปุ๊บมันจะไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเลยเลือกขวาไม่กระตุกเลยใช่หายกระตุกหมดเลยหายไปเลย แล้วต่ำๆก็ไปใช่อย่าง4แล้วนะ4แล้วอ่ะ5เลยพี่ขับสบายครับ6เลย6เลยอ่ะใช่6เลย กดไปตอนอ่ะเล่าต่ำๆได้ไหมขับต่ำก็ได้ครับ ขับสบายไหมส่งรถนิดนึงไม่ถึงไม่กินน้ำมันเลยพี่เดี๋ยวถึงประมาณ80พี่ลบยกคันเร่งแตะไปนิดเดียวยกคันเร่งเลยแล้วก็แตะไปนิดเดียวมันก็ไหลเลยตอนนี้เป็นไงคนละเรื่องกับเมื่อเช้าระวังรถหนึ่งรถข้างหน้าเมื่อเช้านี่ยังกดเยอะต้องกดใช่มันส่งวู้เหนื่อยนี่กะเติมน้ำมันมานี่เท่าไหร่กระดิกอะก็ไม่กระดิกเลยใช่เนี่ยประหยัดของจริงครับเดี๋ยวตรงไปเลยนะพี่ครับไม่กระตุกเลยใช่กระตุกนี่หายหมดที่ประหยัดเราไม่ต้องไปส่งรถเยอะพี่ครับปกตินี่โอ้โหส่งมันเป็นรู กดคันเร่งด้วยนะยิ่งกดมันก็ยิ่งจ่ายฉีดหัวฉีดมันก็ฉีดไปเรื่อยครับฉีดแต่รถฉีดแต่รถไม่ไปอ่ะฉีดเยอะมากอ่ะแต่นี้กดปึ๊บเลยตามหัวฉีดที่ฉีดเลยไม่เคยถึงประหยัดตามคันเร่งอะเนาะตามเลาะตามเท้าที่เราเหยียบไปขึ้นนะพี่หลุมหน่อยเนี่ยแล้วเนี่ยหวัดยาได้เลยทางไม่ค่อยดีแคบนิดนึงทางแบบนี้เสียวระวังทางนะพี่ทางแคบมากครับมาทางนี้เพราะว่ามันจับรถยากเดี๋ยวพาไปลองถนนใหญ่ก็ถึงแล้วแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงอะไรนะตรงวัดนั่นครับเนี่ยขับสบายเห็นไหมใส่ซีได้เลยพี่
ปกติมันถ้าไม่ถึง 2,000 นี่มันกระตุกไงใช่ปกติมันต้อง 2,000 อันเนี้ยมันเรียงเกียร์เลยพี่เกียร์นี่เรียงกันทุกเกียร์เลยขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะจะมันปื๊ดปื๊ดเลยแต่เขาเร่งนิดเดียวครับรถเจ๋วนี่ครับเบาเลยพี่รถนี่เบาไปเลยใช่ไหมครับอืมน่าจะมาทำตั้งนานเลยนะเจ๋วเลยวันนั้นดูไป2ปีครับเหมือนพี่บอกอ่ะน่าจะมาตั้งนานแล้วทนขับมา2ปีอ่ะนี่ไหลเกียร์สี่ยาวใช่ใช่ครับสบายสบายไหลได้เลยใส่เกียร์5ก็ได้ได้หมดได้ลองใส่ดูแต่6นั่นแหละได้เห็นไหมรอบพันกว่าใช่มันบิดไว้ไปได้ใช่เกียร์5ไปได้สบายสบายเลยเจ๋วเลยครับแต่ว่าทางแคบใช่ละคลองโคตรลึกนะพี่2เมตรอ่ะล่วงลงไปไม่ต้องสืบเลยคอคือหักหมดนะจัดซีนี่บี้หมดนะโอกาสที่คืนนี้เปลี่ยนมาจะไม่ใช่แล้วเปลี่ยนรถใหม่มันรถไม่มีแต่ถนนแคบนะถนนนี้ก็เอาเรื่องครับกว่าไรเกียร์สี่ได้ครับเกียร์ห้าพี่เกียร์สี่โหนี่ขึ้นเนินนะสบายสบายเกียร์สองด้วยนะครับเกียร์สองก็ได้ปกติเกียร์สองนี่ดับไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยลองออกเกียร์สองดูตึ๊บตึ๊บตึ๊บบางทีมันชินไงครับแบบเราเคยออกเกียร์หนึ่งแตะคันเร่งนิดนึงไม่มีดับไหนไหมไม่ต้องกวนดับพี่บอกทุกคลิปเลยครับเดี๋ยวหวัดเลยพี่หวัดดูมันจะไปอย่างเดียวเลยนะจะไปอย่างเดียวครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวายูเทิร์นไปลองยาวๆดูใส่6เลยแล้วก็ยกคันเร่งไหลแล้วเนี่ยไหลแล้วโอ้เดี๋ยวเลยไม่เหมือนเมื่อเช้าเลยเดี๋ยวเลี้ยวตรงเนี้ยพี่เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแหละเดี๋ยวเลี้ยวกลับเดี๋ยวมันต้องขับใหม่หมดอ่ะต้องไปทำความเคยชินเนี่ยเดี๋ยวพี่เลี้ยวตรงนี้แหละเนี่ยแหละถึงแล้วเกียร์1นี่ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้แล้วถอดวางรถนั่นเลยถอดทิ้งไปเลยเหลือออกคันด้วยอ่ะครับก็มันจะไปอย่างเดียวใช่ใช่มันไหลๆเลยพี่ย้ายหกเลยพี่อันนี้รอบใช้งานไหลเลยพันกว่าก็บิดได้ครับย้ายหก80เองอ่ะครับปกติประมาณนี้มันต้องวิ่งแตะนิดเดียวพี่ยกคันเร่งแล้วก็แตะนิดเดียวแตะไปนิดเดียวมันก็ไหลแล้วก็ไหลจริงความรู้สึกนี้คนละเรื่องครับมันถือประหยัดไงพี่น้ำมันที่เติมมานี่คือแบบไม่กระดิกอ่ะไม่กระดิกเลยเต็มถังเลยใช่ไม่ต้องเค้นไม่ต้องอะไรเลยยิ่งเราไปเค้นเรายิ่งกดฉีดขึ้นไปเรื่อยๆมันก็กินอยู่แล้วโอ้
จ๋วเลยครับพี่ลองค่อยๆกดดิมันมาอย่างเดียวนะค่อยๆกดค่อยๆนะค่อยๆกดเลยปื๊ดปื๊ดเลยพี่นะมาแล้วลงไอ้นี่มันจะไฟเขียวอ๋อมันเป็นยังไวนะเอาเรื่องนะเดี๋ยวเตรียมเร็วกว่าพี่ยูเทิร์นกลับกินยังยังเนาะมันยังใหม่อยู่ต้องไปทำความเข้าใจต้องกลัวดับเกียร์2นะครับเกียร์2ขับสบายๆได้3ได้เลยไม่ต้องส่งรถให้ไปไกลเหมือนเดิมของเดิมนี่ต้องส่งรถไปไกลถึงใส่เกียร์ได้นะส่งเยอะแน่ครับครับเห็นไหม4แล้ว5ได้เลยพี่ครับถ้าอยากแซงก็แซง5ไปปื๊ดปื๊ดไปเลยดึงมา6ได้เลยมันต้องไปส่งรถเยอะอย่า6ก็แซงได้อ่ะครับ สุดจริงครับต่างกันเยอะสิต่างจากเมื่อเช้าเยอะเลยในนี้เดิมโรงงานนะเดิมโรงงานเดิมแบบรถบ้านอะประมาณนี้สแตนดาร์ดเลยครับอย่าไปอย่างเดียวเลยกดอย่าไปอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวต้องคอยยกคันเร่งครับอันนี้ปิดคันเร่งไฟฟ้าปิดนะครับโอ้โหขนาดปิดแล้วนะถ้าเปิดนี่ผมก็น่าจะพุ่งเลยเฮ้ยเราเปิดคันเร่งดิต้องยกคันเร่งก่อนใช่ไหมอ๋อเปิดไปได้เลยงานพุ่งเปิดแล้วเหรอเปิดนะครับเบอร์หนึ่งไงเนี่ยโอ้เบอร์หนึ่งยังพุ่งอ่ะครับนี่เปิดแล้วโอ้เอาเรื่องเลี้ยวซ้ายเตรียมเลี้ยวซ้ายครับข้างหน้าครับเข้าโค้กเกียร์3ได้เลยนี่ต่อเกียร์ต่อทุกเกียร์เนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องไปตกเยอะถ้าเป็นของเก่านี่เราตกแล้วไปแล้วต้องไปทำความเข้าใจก่อนชอบเลยพี่นะถูกใจแล้วขับขึ้นป่าขึ้นเขามาโอ้เขาเนี่ยเขาปากนี่หมดอย่างเดียวโอ้วันนั้นเขาปราบเซียนนั่นนะเขานี่เขาระเบิดกระซึขึ้นได้นะไปเถอะที่ว่าเขาขึ้นยากอ่ะใส่6ได้เลยพี่มันจะไปใส่มันต้องไปลากเกียร์เยอะมันชินมันชินอันเมื่อเช้ามันต้องลากครับรถไม่เคยได้ใช้งานเนาะกิ๊บเลยกลับมั่งไม่กลับมั่งครับ5ปีแล้วเกือบ680ก็บิดได้ครับเราต่ำต่ำมันบิดได้ใช่ขับไปเรื่อยๆพี่ถ้าแซงก็กดเลยปื๊ดเลยโอเคนะพี่เนาะโอเคครับครับพี่ครับขอบคุณพี่มาก